พายุไต้ฝุ่นดอกสุริได้ผัดขึ้นฟังที่แขวงฟูเจียนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจีนในตอนเช้าวันศุกร์มื้อนี้อิงตามรายงานของโทรภาพ CCTV ของจีนการพัดขึ้นฟังอยู่จีนในวันศุกร์มื้อนี้มีขึ้นรุนแรงที่พายุดอกสุริสร้างความเสียหายตามเส้นทางของพายุอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเหตุให้ผู้คนบ่มีบ่อนอยู่อาศัยหลายพันคนและเสียชีวิตอย่างน้อย39คนรวมทั้ง26คนที่เสียชีวิตย้อนกำปั้นขนส่งผู้โดยสารล่มเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนหลายร้อยพันคนที่อาศัยอยู่ในแขวงฟูเจี้ยนได้พากันยกย้ายไปอยู่สถานที่ปลอดภัยก่อนที่ฝนที่ตกลงมาอย่างแรงจากลมพายุจะเข้ามาฮอดจีนมีคำสั่งให้ห้างห้านธุรกิจและโรงเรียนหลายแห่งปิดประตูของพวกเขาเจ้าไว้และเรียกร้องให้ทุกคนจงพากันอยู่แต่ในสถานที่ยังบ่มีรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพายุดอกสุริอยู่จีนในทันทีชิปสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน